สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าตำนานเทพเจ้ากรีกกับผมหมงมอริซูงครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเทพที่ไม่ธรรมดาองค์หนึ่งครับที่ว่าไม่ธรรมดาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเทพองค์นี้เป็นถึงพ่อของมหาเทพซูสผู้เป็นราชาแห่งโอลิมปัสนั่นเองนะครับผมและเทพองค์นี้ก็คือโครนัสราชาแห่งไททันเทพแห่งกาลเวลาครับโครนัสเป็นบุตรแห่งเทพยูเรนัสผู้ปกครองจักรวาลกับไกอาพระแม่ผู้สร้างโลกเรียกได้ว่าแบ็คกราวด์ไม่ธรรมดาจริงๆครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นผู้ดีมีสถุนเอ้ยมีสกุลเชียวละแต่ถ้าถามว่าเมื่อเป็นถึงพ่อของซุสแล้วทำไมถึงไม่อยู่ปกครองโอลิมปัสกันล่ะทำไมให้ชุดซุสปกครองแทนคือเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับค่อนข้างที่จะดราม่านิดนึงไม่นิดละครับเยอะเลยหนักๆละครับคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นมาจากการที่เทพยูเรนัสเนี่ยไม่ต้องการให้ลูกๆของตนเกิดมาดังนั้นก็เลยไปขัดใจกับเมียนะครับเมียก็เลยเมียกับลูกๆเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยจึงคิดที่จะโค่นเทพยูเรนัสลงซะโดยในขณะนั้นโครนัสเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมากที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็เลยได้เป็นแกนนำในการดำเนินการแผนการครั้งนี้เนี่ยครับและได้รับเคียวจากท่านแม่เพื่อใช้สังหารผู้เป็นพ่อและในท้ายที่สุดโครนัสก็ล้มล้างราชบัลลังก์ได้สำเร็จโดยมีบรรดาพี่น้องคอยช่วยเหลือและได้ขึ้นครองเป็นกษัตริย์แห่งไททันที่มีความแข็งแกร่งยิ่งใหญ่ชนิดที่ว่าไม่มีใครล้มได้ว่างั้นเถอะแต่อยู่ต่อมาไม่นานนักโครนัสก็เริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับมันร้อนๆหนาวๆขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงบอกไม่ถูกเมื่อได้รับคำทำนายว่าตัวเองอ่ะจะมีชะตากรรมเช่นเดียวกับเทพยูเรนัสผู้เป็นพ่อทีนี้โครนัสก็เลยไล่เขมือบลูกๆของตัวเองไปถึง5คนโดยรายต่อไปก็คือซุสนะครับฮอดีเทพีรีอาแม่ของซุสเนี่ยเกิดไหวพริบดีครับเลยเล่นตุกติกเอาก้อนหินยัดใส่ไปในผ้าทำเป็นเหมือนคล้ายๆห่อเด็กไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้โครนัสเนี่ยเอาไปกินอีตาโครนัสนี่ก็ไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยครับหย่อนก้อนหินใส่ปากไม่เคี้ยวสักกลวบกลืนลงมาเลยถ้าเคี้ยวสักหน่อยก็คงจะรู้แหละครับว่าเป็นก้อนหินส่วนซุสตัวจริงนั้นก็ถูกพาไปไว้ในที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเมื่อซุสโตขึ้นมาก็กลับมาถล่มไททันจนพังยับเยินแต่ถึงกระนั้นซุสก็ไม่อยากจับพ่อตัวเองขังคุกขี้ไก่หรอกนะครับก็เลยส่งไปให้ปกครองหมู่เกาะเอลิเชียนซึ่งอยู่ใต้พิภพแทนเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยลงเอยกันด้วยดีนั่นเองนะครับผมครับเรื่องราวของเทพโครนัสก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยกลับมาพบกับตำนานเทพเจ้ากรีกได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม